วัสดีคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะครับพบกับพบหมอรามาในชั่วโมงที่2กับช่วงนี้ลัดคิวหมอนะครับก็จะเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมได้โทรมาปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆนะครับที่หมายเลข023547104-05รวมถึงสามารถที่จะปรึกษาได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ของรามา Channel ด้วยนะครับในชั่วโมงที่2นี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงอภิชยาไกรฤทธิ์นะครับจากภาควิชาอายุรศาสตร์ครับและคุณหมออีกหนึ่งท่านที่จะมาตอบคำถามปัญหาสุขภาพกับเรานะครับอาจารย์นายแพทย์ปุงควะศรีเจริญนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินครับสวัสดีสวัสดีอาจารย์ค่ะสองท่านครับก่อนอื่นนะครับอยากให้ท่านอาจารย์พีแล้วก็อาจารย์ปุงควะบอกว่าสามารถปรึกษาปัญหาอะไรได้บ้างค่ะสำหรับอาจารย์พีก็โรคทั่วไปนะคะโดยเฉพาะในวัยของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะโรคเรื้อรังต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะคะก็สามารถสอบถามได้ค่ะครับได้ทุกภาวะครับก็ของผมก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินนะครับหรือว่าจริงๆก็โรคทั่วไปที่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีครับครับหลากหลายช่องทางปรึกษากันได้นะครับถ้าทางโทรศัพท์นะครับโทรมาที่หมายเลข023547104-05ขึ้นอยู่ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็สามารถจะไปฝากคำถามไว้ได้ทางแฟนเพจของรามาชแนลใน Facebook นะครับเข้า Facebook แล้วก็ค้นหาคำว่ารามาชแนลนะครับแล้วก็ไปดูเลยตอนนี้เรามีถ่ายทอดสดอยู่นะครับไปฝากคำถามเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับได้ฝากคำถามมาก่อนแล้วล่วงหน้าครับก็มีหลายช่องทางครับที่คุณชมสามารถฝากคำถามมาได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกช่องทางนะครับที่มีคนฝากมาทาง Facebook ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะรวบรวมแล้วก็นำมาถามให้กับคุณผู้ชมได้รับคำตอบกันในรายการนะครับตอนนี้สายแรกพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วรับสายคุณเล็กสวัสดีครับยังไม่มาโอเคไม่เป็นไรนะครับยังไงคุณชมโทรมาได้ครับ023547104-05นะครับระหว่างรอสายเรามาถามคำถามที่ฝากมาใน Facebook ก่อนหน้านี้กันก่อนนะครับคำถามแรกครับคุณพ่ออายุ70ปีเป็นเบาหวานมาประมาณ30ปีแล้วแล้วก็มีโรคความดันโลหิตสูงด้วยปัจจุบันมีอาการปวดหลังคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งวินิจฉัยว่าเป็นกระดูกทับเส้นประสาทจะต้องผ่าตัดใส่เหล็ก4ข้อและที่ยึดอีก2ข้างนะครับเบาหวานให้ค่ามาที่142นะครับสามารถผ่าตัดได้หรือไม่ความเสี่ยงเป็นอย่างไรและถ้าผ่าตัดได้การดูแลรักษาตนเองก่อนและหลังผ่าตัดควรทำอย่างไรครับก็โดยปกติอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการประเมินผู้สูงอายุนะคะเพื่อเข้ารับการผ่าตัดการผ่าตัดหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่นะคะก็จะต้องมีการดมยาสลบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับโรคต่างๆเช่นผู้ป่วยอายุ70กว่าปีนะคะเป็นโรคเบาหวานนะคะเขามีภาวะแทรกซ้อนที่ระบบอื่นไหมเช่นมีโรคหัวใจแอบซ่อนไว้หรือเปล่านะคะมีโรคไตเรื้อรังหรือเปล่าความดันคุมได้ไหมเป็นอย่างไรนะคะถ้าของพวกนี้ผ่านหมดนะคะก็ที่คุณผู้ชมทางบ้านถามมาก็คือว่าแล้วระดับน้ำตาลค่ะที่140นี่สามารถผ่าได้ไหมค่ะก็สามารถผ่าได้นะคะในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะหรือว่าเข้ารับการผ่าตัดสิ่งที่คุณหมอจะกลัวในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานเรากลัวน้ำตาลต่ำมากกว่าน้ำตาลสูงนะคะเพราะในกรณีที่น้ำตาลต่ำเนี่ยก็จะส่งผลเสียนะคะกับทั้งในเรื่องของการดูแลนะคะและผู้ป่วยเองเนี่ยก็อาจจะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนได้สำหรับน้ำตาลสูงเนี่ยค่ะโดยปกติถ้าค่าไม่ได้เกิน180ค่ะค่าหลังงดน้ำงดอาหารเนี่ยค่ะถ้าอยู่ประมาณ180หรือน้อยกว่านะคะก็จะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงกับการติดเชื้อมากเท่าไหร่นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ขึ้นกับสภาพหรือร่างกายของผู้ป่วยนะคะก่อนการผ่าตัดด้วยค่ะแต่ถามว่าผ่าได้ไหมโดยมากก็สามารถผ่าได้เพียงแต่ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ดูแลในช่วงก่อนการผ่าตัดระหว่างการผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดค่อนข้างละเอียดกว่าในวัยอื่นค่ะนะครับมาคำถามเพิ่มเติมที่ฝากมาทางแฟนเพจของรามาชแนลเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับคือเราคุยกันเรื่องของวิตามินดีก็เลยมีการฝากข้อความมานะครับคุณภารดานะครับบอกว่าปกติมักจะชอบรดน้ำต้นไม้ตอนเช้าถึง8โมงจะโดนแดดช่วงเช้าถึงสายๆแล้วก็โดนอีกทีคือช่วงบ่ายแก่ๆนะครับที่ออกไปเก็บผ้านะครับไม่ชอบทาครีมกันแดดเพราะว่าเหนียวรำคาญทำให้ผิวที่แขนคล้ำแล้วก็มีรอยคือไม่เชิงจะเป็นคำถามแต่เล่าให้ฟัง
ครับอย่างนี้ก็ไม่น่าจะได้วิตามินดีใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้นี้อาจารย์ณัฐาบอกไว้นะคะก็คืออาจารย์บอกว่าโดยปกติต้องให้11โมงถึงบ่าย2นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะเห็นว่าคุณภราดาเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนช่วงอื่นแต่ก็ยังมีผลก็คือว่าผิวที่แขนเนี่ยก็เริ่มมีสีต่างกันในบริเวณที่โดนแดดกับไม่โดนแดดนะคะถ้าไม่ชอบปัจจุบันนี้ครีมกันแดดเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะนะคะค่ะความเหนียวต่างๆเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะอาจจะลองเลือกดูหลายๆยี่ห้อนะคะที่ไม่เหนียวจนเกินไปไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะคะหรือว่าถ้าไม่ชอบใช้จริงๆค่ะก็อาจจะพิจารณาเป็นการใส่เสื้อนะคะปัจจุบันนี้ก็มีเสื้อนะคะต่างๆที่มีป้ายติดไว้ว่าป้องกันแสง UV ได้นะคะอันนี้ก็อาจจะช่วยได้บ้างค่ะก็เราเรียกว่าเป็นใช้เป็นลักษณะทางกายภาพช่วยใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวใส่ถุงมือนะคะก็จะช่วยด้วยค่ะครับเดี๋ยวต่อไปดูคำถามจากไมรามากันต่อครับชื่อพี่เขมิกาค่ะมันนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเป็นเพราะ1อายุเยอะแล้ว2งานยุ่งอะไรบ้างไม่ค่อยหนิดเพราะพี่ปกติพี่นอน 6:00 น. 1:00 น. แต่นอนตื่นประมาณ 4:00 น. 5:00 น. นอนไม่ค่อยหลับมาเดือน2เดือนละอะไรไม่ๆมันตื่นเองมันตรงเวลาสำหรับพี่จะต้องตื่นเวลานี้ทุกวันไม่มีค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นมากก็แค่ไข้หวัดไออยู่มันโดนละอองฝนบ้างนิดหน่อยลูกแต่ถามว่าปัญหาตอนนี้มีโรคไม่มีนะไม่มีเลยลูกใช่ค่ะถ้าเกิดถ้าพี่จะเรียนถามคุณหมอถ้าเกิดในกรณีที่ว่าพี่นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการแก้อย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดนะคะวัย57ปีมีอาการนอนไม่หลับค่ะครับก็โดยปกติแล้วค่ะการแก้นอนไม่หลับคุณหมอก็จะแนะนำอยู่2วิธีหลักๆวิธีแรกก็คือการไม่ใช้ยานะคะการไม่ใช้ยาเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนเรื่องของสุขอนามัยในการนอนนะคะก็คือจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมนะคะลดเสียงรบกวนแสงรบกวนนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่เปิดทีวีไว้นะคะแสงจากทีวีจะทำให้เรานอนไม่สบายหลายคนก็สะดวกที่จะปิดไฟนอนนะคะเพื่อให้มันดูสงบนิ่งนะคะรวมไปถึงการผ่อนคลายก่อนนอนนะคะสิ่งสำคัญไปกว่านั้นค่ะถ้านอนไม่หลับค่ะไม่หลับจริงๆนะเข้านอนตรงเวลาด้วยนะคะทุกวันแล้วก็ถ้าเราเข้านอนไปแล้วสักครึ่งชั่วโมงยังไม่หลับเนี่ยไม่ให้พยายามนอนนั่นคือบางคนไม่หลับแล้วไม่ยอมลุกนะคะอาจารย์คือพยายามจะหลับให้ได้ก็ยิ่งไม่หลับใหญ่เลยมันก็จะวนกลับมาว่าเราก็จะตื่นอยู่ตลอดคอยสังเกตไม่หลับสักทีใช่เอ๊ะเมื่อไหร่เราจะหลับอย่างนี้มันส่วนใหญ่แล้ววิธีที่อาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านการนอนหลับเนี่ยซึ่งสอนอาจารย์มาอีกทีก็คือจะบอกว่าถ้านอนไม่หลับให้ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนอิริยาบถทำอะไรก็ได้ค่ะที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายจนกระทั่งเราเริ่มรู้สึกง่วงและถึงกลับไปนอนใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขอนามัยการนอนนะคะบางคนก็พบว่าอาหารนะคะหรือเครื่องดื่มบางอย่างเนี่ยก็จะช่วยนะคะให้เราสามารถหลับได้เช่นนมนะคะหรือว่าอาหารบางชนิดเช่นกล้วยหอมอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลพลังงานที่จะได้ในช่วงตอนดึกนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้ยานะคะการใช้ยาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะคะเราจะให้ผู้ป่วยรับประทานยาเนี่ยก็คือต่อเมื่อการนอนไม่หลับนั้นส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงกลางวันหลักการง่ายๆคืออย่างนี้เลยถ้านอนไม่หลับแล้วกลางวันไม่สามารถทำงานหรือใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะก็อาจจะต้องเริ่มพิจารณาให้ยานะคะแต่อย่างที่คุณผู้ชมหลายท่านทราบอยู่แล้วการรับประทานยานอนหลับเป็นประจำเนี่ยก็จะเกิดให้ก่อให้เกิดการติดได้นะคะคุณหมอหลายท่านก็ต้องมาเริ่มดูก่อนว่าทำไมเรานอนไม่หลับเราเครียดเรากังวลไหมอันนี้ก็ต้องไปรักษาที่เรื่องของความเครียดความกังวลนะคะถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะก็ต้องมาดูว่านอนไม่หลับเนี่ยค่ะถ้าเป็นนอนไม่หลับเองโดยที่ไม่มีปัญหาเลยก็จะต้องใช้ยานอนหลับในช่วงสั้นๆพอผู้ป่วยหลับดีแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะหยุดยาหรือว่าถอยยาออกได้ค่ะขนาดเดียวกันเนี่ยผู้ป่วยบางคนที่นอนไม่หลับเนี่ยค่ะก็อาจจะมีโรคร่วมบางอย่างด้วยนะคะในคนที่วัยกลางคนจนถึงวัยสูงอายุยกตัวอย่างเช่นบางคนเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับใครนอนกรนไปแล้วก็สะดุ้งตื่นนางใครก็จะรู้สึกหลับไม่ดีหลับแล้วไม่รู้สึกสดชื่นนะคะผู้ป่วยบางรายนี่เป็นโรคขากระตุกขณะหลับ
ก็คือหลับไปแล้วขาจะกระตุกกระตุกแล้วก็จะตื่นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโรคที่ต้องรักษาอีกรูปแบบหนึ่งไหมเราจะไม่ใช้ยานอนหลับพร่ำเพรื่อนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านพอดีไม่ได้ให้ประวัติกับอาจารย์มาก็อาจจะกลับไปดูยาที่ใช้ยาบางชนิดทำให้เราหลับไม่สบายนะคะยกตัวอย่างการดื่มเหล้าเราหลับจริงแต่เราหลับไม่สบายหลับไม่ลึกนะคะหรือยาลดความดันบางตัวเองนี่ก็จะมีผลทำให้นอนไม่ดีด้วยลองไปย้อนดูนะครับว่าได้ใช้ยาแล้วนะครับสังเกตตัวเองเบื้องต้นก่อนถ้าไม่ดีก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอได้ค่ะนะครับต่อไปมีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษานะครับสายแรกคุณพิบุญวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับผมเป็นต้องปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นโรคเส้นเลือดตีบแล้วก็แตกนะครับครับเป็นประมาณปีกว่าแล้วครับครับครับประเด็นของผมก็คือว่าผมเวลาผมนอนเนี่ยเนื่องจากเป็นด้านซ้ายแล้วจะเย็นวันแล้วนะครับผมคิดด้านขวาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่สบายครับมันเลือดอยู่ในเลือดไม่ค่อยดีตอนนั้นถามทีแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะขยายกลับมาบ้างไหมเพราะตอนนี้มันเหลืออีกประมาณ 10% กว่าครับเท่าที่ทำMRIหรือว่าทำซีเรดูเหมือนไม่เขียนสีดูนะครับคำถามคือโอกาสที่มันจะกันสามารถขยายกลับมาได้ไหมใช่ไหมครับครับเป็นเส้นเลือดตีบครับครับก็คือโอกาสที่เส้นเลือดสมองจะกลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมไหมใช่ไหมคะโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเราก็ทางคุณหมอก็จะมีเราเรียกว่าเป็นนาทีทองใช่ไหมคะในการเปิดเส้นเลือดสมองกลับมาถ้าเป็นในทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินนี่ก็ต้องภายใน3 ชั่วโมงไหมคะอาจารย์นับเริ่มจากเวลาที่มีอาการนะคะก็นั้นเป็นช่วงเวลาสำหรับการเปิดเส้นเลือดค่ะแล้วก็ถ้าในกรณีที่เกิดการเส้นเลือดตีบไปแล้วแตกไปแล้วตันไปแล้วเนี่ยช่วงในการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาใกล้เคียงกับของเดิมมันก็จะอยู่ที่3 เดือนแรกนะคะ3 เดือนแรกก็ถือว่าเป็นนาทีทองนะคะในการที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากนั้นเนี่ยที่3 เดือนก็ประเมินซ้ำว่าเหลือความผิดปกติอะไรบ้างแล้วก็พยายามแก้ไขรวมไปถึงพยายามแก้ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะเหล่านั้นนะคะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก็อย่างนี้ครับพอดีมีการหลังจากที่ป่วยมาได้ประมาณปีหนึ่งเนี่ยก็มีการไปทำMRI ตามมานะครับก็ไม่ดีขึ้นนะครับก็คืออยู่ที่เดิมเป็นคุณหมอก็บอกว่าอันนี้มันตีไปแล้วคงไม่กลับมาที่เดิมแต่มันจะมีตัวคอเลสเตอรอลที่ช่วยด้านข้างนะครับส่วนที่มันแตกมันเป็นเนื้อส่วนของตับที่มีของคอเลสเตอรอลกันแล้วมันไม่เกิดได้เองถ้ามีส่วนเกิดเองเพราะว่าต้องเส้นในที่เส้นเป็นไม่ดีจนมันเป็นความเป็นผมก็เหมือนสัญญาจะขัดขาดหายทางเราได้ยินเสียงคุณพี่บุญวิทย์ไม่ชัดเลยยังไงเดี๋ยวลองให้ทีมงานสอบเดี๋ยวเราเชื่อมต่อสัญญาณกันอีกทีนะคะนะครับก็จะสามารถที่จะติดต่อได้แล้วเดี๋ยวเราให้คุณพี่บุญวิทย์เนี่ยมาปรึกษากันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรับสายต่อไปก่อนนะครับคุณละไมครับสวัสดีครับค่ะครับเชิญครับค่ะคือเป็นแบบว่าพลาตอนที่เป็นครั้งแรกประมาณสัก3-4 เดือนแล้วคือไม่สบายแล้วเวลาไอที่เจ็บบนหนังศีรษะข้างบนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอยู่บ่อยๆและตอนนี้ก็มีไข้พอไม่สบายแล้วไอก็เจ็บหนังศีรษะมากเลยข้างบนเนี่ยค่ะเป็นเพราะอะไรคะหลังศีรษะหรือว่าหนังศีรษะครับบนหนังศีรษะบนศีรษะหรือการตรงกลางเลยค่ะครับกลางบนหัวเนี่ยค่ะก็ไอก็จะเจ็บมากเลยค่ะแต่ถ้าไม่ไอก็ไม่เจ็บค่ะมันจะไอเจ็บบนแบบเป็นแค่หนังศีรษะเนี่ยค่ะเจ็บมากเลยอ่ะเป็นวันนั้นเนี่ยสัก3-4 เดือนได้แล้วค่ะแต่ไม่ได้เป็นทุกวันนะคะแต่ว่าเป็นไงหาแต่ตอนนี้ไม่สบายอยู่เป็นหวัดด้วยต้องมีการไอพอไอแล้วจะเจ็บหนักศีรษะมากเลยค่ะไม่เคยเป็นกับที่จะเป็นมาแล้ว3-4 เดือนเนี่ยค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ทราบว่าเจ็บหนังศีรษะเนี่ยเจ็บทั่วทั้งหนังศีรษะเลยหรือว่าเฉพาะจุดเจ็บบริเวณตรงกลางช่วงไปข้างหลังหน่อยๆค่ะเจ็บตั้งแต่หมายช่วงสมองมาแล้วก็ตรงกลางไปกระชอนนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะตรงกลางเจ็บมากเลยค่ะอ๋อจะไอค่ะครับเจ็บลักษณะเป็นเจ็บแบบแสบหรือว่าเจ็บลักษณะแบบไหนครับ
เจ็บแบบว่าเจ็บแบบเหมือนมันจะตึงๆหรือมันจะยังไงสักอย่างค่ะเวลาไอค่ะเป็นเวลาไอไม่ทราบมีอาการปวดต้นคอด้วยไหมครับต้นคอไม่ปวดค่ะเวลาไอจะมีอาการเจ็บเจ็บเหมือนเป็นเหมือนเจ็บกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเวลาออกแรงอะไรไหมฮะมันจะเจ็บแบบตึงๆแบบเหมือนเราไปมันบอกไม่ถูกเจ็บมันเจ็บแล้วล้าเจ็บจะเจ็บแค่หนังศีรษะรู้สึกได้ว่าเจ็บแค่หนังศีรษะเนี่ยค่ะครับคือถ้าเกิดว่าไอแล้วเจ็บไม่แน่ใจว่าเวลาไอแล้วมันมีการเกร็งของกล้ามเนื้อหรือเปล่าแล้วก็อาจจะทำให้มีกล้ามเนื้ออักเสบตามมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยที่ถามเกี่ยวกับว่ามีอาการเจ็บแบบแสบไหมเพราะว่าอาจจะเป็นพวกโรคปลายประสาทอักเสบก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นปลายประสาทอักเสบเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะแบบเจ็บแบบแสบๆเหมือนเป็นแผลไหม้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเจ็บแบบคล้ายค่ะคล้ายเป็นแผลมันเหมือนแสบๆเหมือนเป็นแผลไหม้เหรอครับอ๋อคือพอเราเลิกอ่านแล้วปุ๊บมันรู้สึกได้เลยว่ามันจะเจ็บนิดๆอยู่นะคะตอนเราหยุดไออ่ะแล้วไอเจ็บมากอ่ะครับเราได้มีไปพบแพทย์ตรวจดูหรือยังครับยังค่ะยังไม่คืนแล้วก็ไม่ได้กินยาแก้จะกินแต่ยาแบบไม่สบายจริงๆจะกินยาแก้แต่กินยาก็กินยาสมุนไพรไม่ได้กินยาหมอที่ซื้อค่ะกินฟ้าอะไรเจออยู่ค่ะแต่มันเป็นโรคแบบไงอ่ะกลัวค่ะว่ามันจะมีสาเหตุเป็นอื่นๆได้ถ้าเกี่ยวกับเส้นประสาทเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดเส้นประสาทยังไม่ค่อยเหมือนนะครับไม่ค่อยเหมือนเป็นโรคทางสมองเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะต้องลองไปเช็คดูลักษณะว่ามีผื่นผิดปกติมีรอยโรคผิดปกติบริเวณที่มีอาการหรือเปล่ารวมถึงลองไปตรวจสอบดูว่ากดกระตุ้นเจ็บไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจแนะนำว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อดูรายละเอียดอีกทีนึงดีกว่าครับแต่เรากดเองไม่เจ็บเลยค่ะกดก็ไม่เจ็บเลยแต่เวลาไอจะเจ็บมากเลยค่ะแต่เวลาไอจะเจ็บใช่ไหมครับไอเป็นไอรู้เวลาก้มลงหน่อยถ้าก้มก็ไม่เจ็บเท่ากับไอค่ะก้มก็เจ็บนิดหน่อยแต่เวลาไอเจ็บมากเจ็บจนแบบไม่อยากไอเลยค่ะเจ็บแต่ไม่ได้เป็นตั้งหัวนะคะเป็นช่วงกระหม่อมลงมาใช้คือตรงกลางพอดีค่ะตรงกลางมาใช้พอดีนิดนิดเนี้ยค่ะค่ะก็ถ้าจากประวัติอย่างเงี้ยก็คือจะสงสัยเป็นกล้ามเนื้อเกร็งมากที่สุดนะครับแต่ว่าโดยรายละเอียดว่าเป็นอะไรรายละเอียดเป็นยังไงอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาตรวจหรือว่ามาดูรอยโรคว่าเป็นยังไงก็แนะนำให้ลองไปพบแพทย์ดูนะครับส่วนอย่างอื่นก็คือที่น่าจะช่วยก็คืออาจจะลองดูว่ามีอาการมากขึ้นตอนไหนเป็นเยอะเช้ากลางวันหรือตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือที่แรกคือปรึกษาแพทย์นะคะค่ะลองสังเกตอาการตัวเองเพิ่มเติมตามที่อาจารย์ปุงควะแนะนำนะคะคุณละไมแล้วก็ไปพบแพทย์ค่ะเป็นแพทย์ทั่วไปแพทย์อายุรกรรมก็ได้ค่ะให้ตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนนะคะครับครับขอบคุณมากค่ะครับนะครับไปอีกหนึ่งสายนะครับคุณละไมนะครับต่อไปมีคำถามที่ฝากมาทาง Facebook นะครับคุณอานัทจันแก้วบอกว่าอาการภาพซ้อนจะดีขึ้นไหมเหมือนน่าจะมีข้อความก่อนหน้านี้หรือเปล่าคือจริงๆแล้วต้องขึ้นกับว่าอาการภาพซ้อนเนี่ยเป็นจากอะไรไม่ได้บอกข้อมูลอะไรมาใช่ค่ะทีนี้อาการภาพซ้อนนี่เป็นได้จากหลายอย่างเลยนะคะเป็นได้ตั้งแต่เรื่องของลูกตาเองนะคะยาวไปจนถึงสมองส่วนที่รับภาพเลยล่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาดูว่าภาพซ้อนเป็นจากสาเหตุอะไรค่ะ บางอันก็ถ้าแก้ไขได้ก็จะสามารถหายได้แต่ถ้าเป็นสาเหตุบางสาเหตุเนี่ยก็อาจจะแก้ไม่ได้นะคะนะครับยังฝากคำถามมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับในแฟนเพจนะครับอีกคำถามหนึ่งแล้วกันนะครับไหนๆเปิดขึ้นมาแล้วนะครับคุณปริญญาบอกว่าหลอดลมอักเสบกินเมฟตินใจสั่นจะใช้ยาพ่นได้หรือไม่ครับก็เมฟตินกับยาพ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวยาใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าลักษณะการมีแผนยาเนี่ยการพ่นยาเนี่ยอาจจะมีอาการน้อยกว่าปัญหาคือก็ต้องมาดูว่าถ้าเกิดว่าพ่นยาอย่างเดียวแล้วคุมอาการได้คุมโรคได้อันนี้ก็พ่นยาอย่างเดียวก็เพียงพอครับแต่ถ้าเกิดว่าพ่นยาแล้วไม่ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะพิจารณากินยาร่วมด้วยแต่ก็คือโดยตัวยาแล้วเนี่ยเป็นตัวยาที่ใกล้เคียงกันครับเพราะนั้นถ้าเกิดพ่นยาแล้วหายอาจจะพ่นยาอย่างเดียวก็ได้ครับนะครับโอเคต่อไปครับรับสายจากทางบ้านนะครับโทรมาที่023547104-05คุณสนธยาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับใช่ปรึกษาเลยครับครับคุณสนธยาปิดเสียงโทรทัศน์ด้วยนะครับ
ฟังจากหูโทรศัพท์เอานะครับครับผมครับเชิญปรึกษาเลยครับคือผมมือช้าเท้าช้าครับครับผมนิ้วเท้าชาใช่ไหมคะคุณสนธยาค่ะแล้วมีอาการอื่นอีกไหมครับมือชาเท้าชาครับครับคุณสนธยาเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะเป็นได้3เดือนแล้วครับเป็นมา3เดือนชาทั้งมือและเท้าใช่ไหมคะครับทั้ง2ข้างไหมคะครับนอกจากอาการชาคุณสนธยามีอาการอื่นอีกไหมคะไม่มีครับมีเป็นเบาหวานครับเป็นเบาหวานค่ะคุณสนธยาอายุเท่าไหร่แล้วนะคะ56แล้วครับ56เป็นเบาหวานมากี่ปีนะคะ10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วแล้วคุมเบาหวานเป็นยังไงบ้างคะก็ได้150 60นะครับได้150 160หมายถึงน้ำตาหลังงดน้ำงดอาหารใช่ไหมคะที่ไปเจาะที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะครับแล้วนอกจากอาการชาคุณสนธยามีอาการอ่อนแรงด้วยไหมคะไม่มีครับไม่มีหยิบของจับของเดินได้ตามปกติถูกไหมคะครับมีแต่ชาหลังเดียวมีแต่ชาที่มือกับเท้าสองข้างเป็นเท่ากันครับบนล่างเป็นเท่ากันคือมือกับเท้าก็ชาเท่ากันนะคะแต่ว่าบนเป็นมากกว่าครับบนเป็นมากบนมือจะเป็นเยอะกว่าค่ะก็โดยปกติแล้วถ้าเป็นอาการชาอย่างเดียวในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมานานหลายปีนะคะก็อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนหนึ่งของโรคเบาหวานได้นะคะน้ำตาหลังงดน้ำงดอาหารอยู่ที่150ถึง160เนี่ยถือว่ายังค่อนข้างสูงแล้วก็ยังสามารถที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะของอาการปลายประสาทเสื่อมได้ในผู้ป่วยเบาหวานค่ะลักษณะชามือชาเท้าเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออันแรกทำให้เรารำคาญนะคะบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหยิบจับอะไรไม่ถนัดค่ะกับอีกอันนึงที่เราคุณหมอมักจะเป็นกังวลก็คือเรื่องของการเกิดแผลนะคะเราจะเกิดแผลได้ง่ายเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือเรื่องของการดูแลฝ่าเท้านะคะต้องดูฝ่าเท้าทุกๆวันก่อนนอนนะคะหลังอาบน้ำดูว่ามีแผลอะไรเกิดขึ้นไหมนะคะอันนั้นอีกอันนึงนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่ารู้สึกชามากเนี่ยนะคะหรือว่ารู้สึกเป็นเยอะกวนการนอนเนี่ยอาจจะลองปรึกษาคุณหมอที่ดูแลโรคเบาหวานดูเพราะว่ามียาบางตัวที่อาจจะลดอาการที่เกิดจากปลายประสาทเหล่านี้ได้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะลองใช้วิธีอื่นเช่นการใส่ถุงเท้านะคะใส่ถุงเท้าช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้แอร์หรือพัดลมเป่าเท้าตรงๆนะคะเวลาที่นอนก็จะช่วยให้ดีขึ้นได้บ้างค่ะครับครับขอบคุณโอเคครับขอบคุณสัญญามากนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าก็ยังคงเปิดสายให้โทรปรึกษานะครับโทรมาได้ที่023547104-05รวมถึงฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของRamachannel ด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบปัญหาเรื่องสุขภาพต่อครับ